สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายละแต่ไม่น่าจะใช่ท้ายสุดสุดท้ายที่ว่าก็คือคงเป็นคลิปสุดท้ายของเซิร์ฟจาก EXE และที่ผมจะอัดซึ่งก็คือมันจะย้ายผู้ให้บริการไป Gravity ใน31มีนานี้ซึ่งมันก็ใกล้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมอัดที่เซิร์ฟนี้หลังจากที่ผมบวก11สมุดอาถรรพ์นรกของเศษนี่มาได้ในที่สุดผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์นี้สักทีซึ่งผมก็เอาไอ้ตัวพระเนี่ยแหละที่เป็นสายโอน SP จริงๆถ้าจะให้ดีกว่านี้อินต้องสัก90มันก็จะได้โบนัสไอ้นี่ Magic Attack เอ้ย Attack Speed บวก3นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเลเวลค่อยวาดกันทีหลังแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็อันนี้ผมก็ใส่เป็นของเซตที่เอาไว้โอน SP อยู่แล้วนะแต่คราวนี้ของผมจะเอาของจากสกอล่าของผมมาใส่ซึ่งก็จะเป็นสายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายที่เอาไว้บู๊เพียงแต่ผมไม่มีสกิลแบบสกอล่าแต่ผมจะใส่ของแบบเนี้ยก็ใจมันให้อ่ะมีของแต่ไม่มีสกิลอ่ะดูนี่มันจะไปได้แค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยลองจะว่าไงดีมันดีตรงที่ผมไม่ต้องกลับมาเอาบัฟเอาอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็ไม่ต้องยังไงดีผมไม่ต้องออกมาข้างนอกอ่ะผม AB ผมก็มีตรงเนี้ยแอทแทคสปีดผมได้เท่าไหร่วะเนี่ย176ต้องไปโคมาโดถูกไหมผมจะไปที่ผมเคยมาซึ่งก็คือโกเลมน้ำน่าจะดีสุดแล้วอันนี้ผมเอามาสัก3อันก็พอมั้งโอ้ใช่ผมควรจะเอากัมมาด้วยกดให้มันเหมือนๆกันกดไอ้นี่ด้วยก็ได้มั้งจะช่วยได้สักเท่าไหร่วะก็ไม่น่าจะมากละฟิลจ็อบด้วยไหมเอาเหอะขำๆยังไงก็ดีกว่าปล่อยให้มันหายนะเอามากดทำไมวะเนี่ยไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวนะเอาอะไรอีกดีทาโกยากิไหนก็ไหนๆเอาสักหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องเอามาสักเอ้ยกดทำไมอย่างนี้กูอย่างนี้เลยปะล่ะคุกกี้อย่าอ่ะสักอินซะหน่อยอ่ะไม่มีอะไรแล้วมั้งบับเบิ้ลกามติดมาสัก2อ่ะไอ้นี่ด้วยไหมนี่มันกี่นาทีวะเนี่ย15นาทีมันจะเพิ่มสักแค่ไหนวะแค่นี้พอแล้วอย่าเยอะเลย179ก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็ไม่แย่เท่าไหร่ออโต้ผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะหวังสกิลจากหมวกเมฆเท่านั้นไฟโบผมก็ไม่มีอ่ะคือผมต้องหวังจากหมวกเมฆอย่างเดียวเหรอกับเมเทโอแล้วก็ CD in mount ออโต้ไม่มีนี่ก็ลำบากนะเนี่ยผมว่าดูดีมันจะได้แค่ไหนผมว่าได้น้อยแน่เลยตีสักหน่อยให้ดูสภาพแล้วกันเอาล่ะผมกดอันนี้หน่อยดีไหมเหมือนไม่ค่อยต่างมากแล้วถ้ากดไอ้นี่แม่งกับเท่าเดิมไอ้นี่จริงๆมันคือ AGI บวกAGI บวก8ไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงผมก็เหลือๆอ่ะกดไปดิกลัวอะไรคุกกี้ยังไงก็ดีกว่าปล่อยทิ้งโอ้บวก2แทงสปีดเว้ย181ก็ได้อยู่ไม่แย่เท่าไหร่ปลาเรายังไม่ได้กดกรัม
มันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยเฮ้ยได้ว่ะตีช้าไม่หน่อยอะว่านะเสียงเบาไปนิดเราไม่มันก็ฟาร์มได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอาจจะไม่ได้แบบสกิปทีตายอะไรประมาณนี้เอทำเป็นเล่นไปอันนี้อาจจะต้องหวังปากซีดีเพิ่มซะหน่อยต้องกดอีโมแตงไม่ใช่หรอวะกดอีโมเหงื่อตกนี่คืออะไรเย็ดอันนี้เยอะโอ้ยเยอะเกินถ้าเป็นสกอร์ล่าก็มาไปยาเฮ้ยเมดิโอแม่งตกเป็นฝนเลยของนี่คือเน่าเลยอ่ะก็ต้องหวังจากอีกพวกก็ต้องหวังจากไอ้เนี่ยอะไรอ่ะปากดีๆถ้าปากดีออกก็จบเลยตัวนั้นนอนตายเลยขี่ดิไอ้ยะโอ้เหนื่อยเหนื่อยไล่ช่างต่างกันเหลือเกินพอไม่มีออโต้โบถึงพิเศษมันก็ยังดีน้อยมันก็ยังมีการันตีไฟโบออกรัวซึ่งเราก็ใส่คลิปอิมมันก็น่าจะยังดีกว่าที่เคยเล่นสกอร่ามาแล้วมาเจอแบบนี้คิดว่ามันกากก็ดูส่วนหนึ่งมาจากที่เมื่อไหร่เราทันเดอร์เราจะออกแค่เลเวล5ไม่ใช่เลเวล10เพราะตัวนี้โอ้เหมือนมาเทสสมุดมากกว่า
นี่ถ้าสกอล่ามาตีนี่แอทแทคสปีดว่าแปดเก้ากระจายอ่ะจับที่กระจายมากเลยว่าเพราะว่ามันสกิลดีมันก็ตายห่าแล้วต้องหวังปากซีดีออกตายได้นะเนี่ยกูว่าละเชียวเฮ้อไม่น่าจะเหมาะพระไม่เวิร์กเท่าไหร่พระไม่เวิร์กเท่าไหร่วิงก็มีนี่หว่าทำไมไม่วิงวะตีแบบช้ามากคราวนี้ก็มีแค่บัฟเอจิอินธรรมดาจากอาหารที่เหลือและสปีดน่าจะของเมื่อวานก็ยัง180ได้เว้ยคราวนี้ไม่มีเมจิกแอทแทคความแรงเบาลงไปหน่อยโดนลุกไม่ได้เพราะว่าเราเก็บบอลช้าเกินไปปากซีดีกับหัวเมฆไกลๆไงก็ไม่รู้ยีสามขวาแบบเมื่อกี้น่าจะพอแล้วมั้งเราคิดว่าเกมเฉยๆไม่ได้อะไรมากมายโอ้ยเมเดโอสมุดบวก10นี่ออกบ่อยจริงบวก11มันก็ออกเท่าบวก10ไปแหละเพราะไอ้สมุดนี้นี่มันเขียนไว้ว่าสูงสุดที่บวกที่ 10% คือบวก10จะใช้ไอ้สมุดนี้น่าจะสปีดต้องสัก187ขึ้นไปว่ะ185 181รู้สึกช้าเกินมีออโต้การ์ดด้วยแหละเรื่องของเรื่องถ้ามันไม่ออกนี่โอ้โหโคตรแฮวช้ามาก
CD ไม่ออกก็คือจบอ่ะช้าเลยขวัญมากไม่ได้โอ้เยอะขนาดนี้ไม่ดีไม่ดีมั้งมาเพื่อเสดหรือสกอล่าโดยเฉพาะอาชีพอื่นมาตีดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่อาชีพอื่นมาใช้ไม่เวิร์ก5แอดอาจจะพอได้แหละเพราะมันตีถี่เกินแถมตี2มืออีกแต่อาชีพอื่นอย่างป้านี่มาใช้นี่จบเลยก็ได้อยู่แต่มันไม่ออกความเร็วต่างกับสกอร่าคนละขั้วเร็วห้าออกเร็วห้าก็มาตีให้ดูแค่นี้น่าจะพอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะเปื่อยกันซะก่อนก็คลิปนี้ผมไว้เพียงแค่นี้ละกันเจอกันที่เซิร์ฟใหม่ Gravity สวัสดีครับ